ครับสวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวทางผมเองคงพูดในเรื่องของตัวภาพรวมของตลาดนะครับตอนนี้เราต้องทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ภาพตลาดหุ้นเองเป็นภาพของการไซด์เวย์มาประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วนะครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเรามองกรอบเป็นยังไงบ้างนะครับเซตตอนนี้เนี่ยเรามองว่ากรอบเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจากนี้ไปจนถึงประมาณ1เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็คือยังคงวิ่งอยู่ในกรอบอยู่ประมาณ 1,550 ถึงประมาณ 1,595 ไม่น่าเกินนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับที่มาที่ไปก็คงมาหลายเรื่องปัจจัยที่เป็นข้างนอกเองเนี่ยผมมองว่ามันขาดแรงหนุนนะครับคนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของการเมืองสหรัฐคนไม่แน่ใจเรื่องของตัว QE ว่าเขาจะลดหรือไม่ลดกันแน่นะครับเมื่อวานถึงแม้เมื่อวานเนี่ยหรือว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางประธานเฟดแล้วก็ทางประธาน ECB เองจะพูดในทำนองที่ว่าตัว QE อาจจะไม่ได้ลดอะไรมากนะแต่คนก็ยังคงมีความลังเลอยู่ดีนะครับนั่นคือเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเองเนี่ยผมมองว่าที่มาที่ไปก็คงมาจากเรื่องของกำไรของตลาดหลักทรัพย์เองนี่แหละนะครับที่ปีนี้เองเนี่ยตอนแรกเราประมาณว่าโตประมาณ 8% นะครับทำไปทำมาตอนนี้อาจจะเหลืออยู่ประมาณ 5% เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความเคยชินของบริษัทในตลาดหรือว่าตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยที่ได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เริ่มน้อยลงนะครับพอเริ่มน้อยลงปุ๊บเราจะเห็นว่ากำไรไตรมาสที่2เนี่ยลดลงถึงประมาณสัก 10-20% เลยนะครับในหลายๆตัวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแรงหนุนจากภาครัฐน้อยลงบวกกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่ากำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลงอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวกำไรตลาดเนี่ยถูกปรับลงเหลือประมาณ 5% ซึ่งทำให้เป้าดัชนีเนี่ยจากของ KTBST ที่เคยมองไว้ที่ประมาณ 1,663 เนี่ยก็ถูกปรับลดมาเหลือที่ประมาณ 1,626 นะครับอันนี้เป็นปัจจัยในด้านเศรษฐกิจส่วนในเรื่องของตัวอื่นๆนั้นผมมองว่านักทุนเองนั้นเนี่ยนะครับคงไม่มองไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีปัจจัยบวกอะไรที่รออยู่เพราะเนี่ยค่าคาดหวังต่อเซตถึงมีน้อยดังจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไปเทียบตัวค่า forward PE กับค่าตัว current PE ของตัวตลาดหลักทรัพย์ในของไทยปัจจุบันเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เนี่ยจะเห็นว่าของเราเนี่ย forward PE กับ current PE เทรดใกล้กันมากแสดงให้เห็นว่าตัวค่าพรีเมียมของตลาดที่คนให้เนี่ยมีน้อยมากนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยอยู่ในสภาวะไซด์เวย์ซึ่งเราคงต้องยอมอยู่ในระดับแบบนี้เนี่ยอีกประมาณสักผมมองว่าประมาณสัก1เดือนข้างหน้าก็ยังจะเป็นสภาพแบบนี้อยู่คือเล่นในกรอบนั่นเองนะครับกลยุทธ์ก็คือเรายังคงต้องมองเป็นการเล่นสั้นๆเป็นหลักเน้นหุ้นเป็นเฉพาะตัวแล้วก็เป็นการสวิตชิ่งสลับไปสลับมาโดยเน้นในเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักเลยนะครับส่วนหุ้นที่ทาง KTBST วันนี้เนี่ยก็เราสนใจเนี่ยดีๆมีหลายตัวนะแต่ว่าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเราคัดเลือกมาอยู่2ตัวตัวที่1 นะครับอันนี้เป็นตัวที่ราคาหุ้นเองเนี่ยเคยได้รับผลกระทบจากเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาจนราคาหุ้นปรับตัวลงมาระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตัวฮาน่านะครับตัวฮาน่าแต่ราคาหุ้นที่ปรับตรงตัวลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลการเงินไม่ได้มานะเพราะว่าของเขาเองมีกำไรจาก FX Gain ด้วยซ้ำไปแต่ว่าราคาหุ้นได้รับผลกระทบทางด้านเชิงจิตวิทยามากกว่าเพราะฉะนั้นจากนี้แนวโน้มในเรื่องค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะครับมีแนวโน้มอ่อนค่าหรือไม่แข็งค่าไปกว่านี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มส่งออกอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆตัวหน้าจะมีการติ๊กกลับขึ้นมานะครับซึ่งเราให้ความสนใจกับตัวหาหน้านะครับโดยในราคาที่เหมาะสมที่ทาง KTBST ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่57บาทนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐถือว่ามีน้อยนะครับรัฐบาลมีการสวิตช์โครงการไปอยู่ใน PPP เยอะนะครับคือโครงการร่วมระหว่างรัฐบาลเอกชนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยตัวโครงการต่างๆจะถูกอนุมัติในช่วงครึ่งปีหลังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าในเรื่องของตัวผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มรับเหมารวมถึงราคาหุ้นนะที่ช่วงต้นปีเนี่ยแทบไม่เล่นกันเลยในกลุ่มรับเหมาเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นเหล่านั้นเนี่ยจะถูกกลับขึ้นมาเล่นอีกครั้งนึงครับซึ่งในตัวที่ผมมองอยู่จะเป็นตัวสเต็กนะครับหรือว่าจะสเต็กคอนนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยตัวราคาที่เหมาะสมที่ทาง KTBST ให้ไว้เนี่ยที่ 28,050 นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้น2ตัวนะครับในมุมมองของทางด้าน KTBST ก็คือหันหน้ากับตัวสเต็กที่เรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นตัวหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ครับ